กลับมาคุยกับน้องเฟรนช์ฟรายกันต่อนะคะเมื่อกี้เราคุยถึงเหตุการณ์ที่เป็นข่าวดังระดับประเทศกันไปแล้วแต่วันนี้หวานอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องเฟรนช์ฟรายซึ่งต้องบอกเลยว่าใช้คำว่าเพอร์เฟกต์กับน้องเฟรนช์ฟรายเนี่ยไม่เกินจริงเรียนเก่งพูดได้หลายภาษาคิดจะประกวดนางงามก็ได้มงปัจจุบันก็เป็นผู้ประกาศข่าวทั้งช่องโมโนด้วยคือหยิบจับอะไรเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไปหมดเลยขอเคล็ดลับหน่อยชีก่อนที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรพี่ใช้คำว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมคะเรื่องของภาษาแล้วก็การได้มงเนี่ยค่ะมันมีผ่านความผิดพลาดมาเยอะมากผ่านการแบบลองอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะมากคือเป็นไฟอยากเป็นพิธีกรมาตั้งแต่เด็กก็พยายามไปแคสแล้วก็แคสเยอะมากจริงใช่แล้วก็แบบว่าแบบระหว่างทางก็ไม่ได้ก็แบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะการประกวดนางงามก็ใช้ทักษะทำเป็นพิธีกรก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยให้เราแบบว่าคว้ามงมาได้แต่แบบใจเราอยากเป็นพิธีกรเราก้าวเข้าสู่เวทีประกวดนางงามได้ยังไงตอนนั้นเหมือนเรียนจบมาใหม่ๆอะค่ะแล้วก็กำลังรอรับปริญญาอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้คือเพื่อนที่เป็น LGBTQ อะค่ะเขาบอกเฮ้ยลองไปดีอะไรเงี้ยเขาคอนวินส์เราประมาณ 2-3 รอบแล้วก็แบบมองเฮ้ยเราไม่เหมาะหรอกมั้งเราห้าวขนาดนี้ เราแมนขนาดนี้แล้วภาพนางงามของเราแล้วตอนนั้นคือต้องสวยต้องหวานค่ะเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาคอนวินส์รอบสุดท้ายเขาบอกว่าเฮ้ยไปจีนนะไปเปล่าถ้าเกิดได้อะเราชอบประเทศจีนอยากไปเที่ยวฟรีใช่ๆแล้วก็ระหว่างทางก็คือเดินส้นสูงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยคือเหมือนเดินปั๊บก็ล้มอะไรเงี้ยค่ะใช่คือบาลานซ์ไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะพึ่งเริ่มอ่ะพี่แคทให้เพื่อนๆที่เป็นนักกีฬาลีลาศค่ะมาช่วยเขาจะรู้ว่าฟิกเกอร์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะมากแล้วมันสามารถฝึกได้ภายในแบบไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยหรอมีนะคะเป็นไฟเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนที่เราเข้าไปสมัครวันแรกอ่ะโหทุกคนสวยมากอุ้ยคนนี้เราก็เคยเจอคนนี้ไปเวทีนี้มาแล้วแล้วเราล่ะคือใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเข้าไปในรอบสุดท้ายได้อ่ะโอ้โหนี่คือประสบการณ์ที่ดีเลยนะมันคือความเซอร์ไพรส์ก็เลยทำให้เต็มที่ค่ะทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ล้มยังไงก็ต้องเดินให้ได้ใช่ต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยคนจะบอกว่าเราไม่สวยไงเข้ามาแล้วค่ะ30คนสุดท้ายนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนไปก็ไม่ได้มีพี่เลี้ยงอะค่ะทุกคนมีพี่เลี้ยงกันหมดเลยพี่แล้วเราไปใครไปคนเดียวเพราะว่าคิดว่าไม่น่าได้คิดอย่างนี้ดีกว่าไม่น่าได้แต่ได้เตรียมชุดเองนู่นนี่นั่นเองมีคุณแม่เป็นที่ปรึกษามีเพื่อนที่เป็น LGBTQ คอยปรึกษาแต่ถ้าเป็นเราอ่ะเราจะรู้สึกเกรงแล้วก็ประหม่ามากๆเลยอ่ะ30คนก็แล้วเอาเรานี่นะ10คนล่ะ10คนตอนนั้นก็จริงๆแล้วแบบที่บ้านไปดูดวงที่บ้านไปหมอดูบอกว่าได้แค่10คนสุดท้ายจริงหมายถึงแบบคือไปไกลสุดแค่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนั้นค่ะเฟรนช์ไม่มองว่าเฮ้ยเราเข้าไปข้างในแล้วอะทำไมไม่ทำให้สุดสักทีนึงอะไรเงี้ยก็แบบเททุ่มทุ่มเต็มหน้าตักเลยค่ะสุดท้ายก็แบบได้อะไรเงี้ยเหมือนฝันเลยอะพี่ขอย้อนหลังนิดนึงปีนั้นเรามีชื่อเป็นตัวเต็งมั้ยท้ายๆแรกๆคือไม่มีใครเบนชั่นถึงเลยจริงหลังๆพอไปต่างจังหวัดไปเก็บตัวมันเริ่มเป็นตัวเราค่ะเราชอบลุยพี่คะได้ค่ะแล้วพอเราทำงานข่าวตอนนั้นเริ่มทำงานข่าวแล้วเราจะรู้ว่าพี่ๆเขาอยากได้อะไรสัมภาษณ์หนูไหมคะพี่หนูรู้ค่ะตอนนี้พี่คะพอดีเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาค่ะอุ้ยได้เลยพี่ไม่เป็นไรค่ะหนูทานข้าวอยู่สัมภาษณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสู้เต็มที่อะไรเงี้ยสนุกดีค่ะเรามองว่าเป็นแบบความสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนที่น่ารักอะไรก็เฮฮาขำๆไปด้วยกันไม่ได้มองว่ามันคือการแข่งขันนะคะแบบติ๊งต๊องโกโก้เป็นตัวของตัวเองเลยพี่เป็นเพื่อนใหม่เนาะแต่โกแค่ไหนเนี่ยภาษาพูดได้หลายภาษาเลยมีภาษาอะไรบ้างคะมีไทยจีนอังกฤษค่ะแต่ว่าถนัดหลักๆก็คือจะเป็นไทยกับจีนมากกว่าสัมภาษณ์ฟ้านปิงปิงใช่ไหมใช่ค่ะวันนั้นเป็นงานหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบจริงๆปฏิเสธไปก่อนแล้วติเขาติดต่อมาทำไมอ่ะตื่นเต้นจีนอ่ะตื่นเต้นเพราะเราตื่นเต้นค่ะพี่คือฟ้านปิงปิงเนี่ยเป็นดารานักแสดงชาวจีนที่หนูชอบมากแล้วก็แบบติดตามละครหนังเขามาตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นองค์หญิงกับมาลองค่ะแล้วก็เห็นเฮ้ยคนนี้สวยอ่ะอีกหน่อยต้องดังแน่เลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็แบบขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงจีนแล้วก็คาดหวังไว้ว่าฝันไว้ว่าเฮ้ยเราต้องอยากเจอเขาอยากจะถ่ายรูปจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเขาติดต่อมาอุ๊ยหนูขอคิดก่อนได้ไหมคะกลัวคิดด้วยจริงๆไปคิดนอนข้ามวันก็หนูขอเปลี่ยนได้ไหมคะหนูขอกลับไปสัมภาษณ์ได้ไหมเขาก็ถามว่าทำไมเหตุผลตรงนั้นถึงแบบปฏิเสธอะไรเงี้ยก็บอกว่าตื่นเต้นค่ะพอมาดูเวลาป๊อปหนูสามารถเตรียมตัวได้ค่ะอย่างนี้ค่ะแต่ขอโทษนะคะพอไปสัมภาษณ์จริงๆฟันปิงปิงแบบอึ้งเลยไม่รู้นี่คือจริงๆคลิปอันเนี้ยตั้งแต่ประมาณ5ปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งมาเป็นไวรัลซึ่งก็ดีใจมากๆที่แบบมีคนเอามารีโพสต์แล้วก็พูดถึงนะคะแล้วก็จริงๆวันนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นนักแสดงตัวแม่เนาะเวลาเขาไปสัมภาษณ์เขาจะมีล่ามส่วนตัวอยู่แล้วเพื่อความแบบ comfortable อะไรบางอย่างให้มันสมูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเฟรนช์ฟรายคือทำหน้าที่เป็นพิธีกรหลักๆแต่ว่าเราต้องการที่จะกรีตติ้งหรือว่าทักทายเขาให้เขาแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโมเมนต์ที่ได้พูดภาษาจีนกับเขาแล้วเขาก็หันหน้ามา
อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนถ่ายไม่ทันหนูก็แบบรู้สึกว่าดีใจมากครั้งนึงทำให้ฟ้าดวินตกใจได้คืออย่างที่เราไปเมื่อกี้นิดนึงเราแอบได้ยินว่าตอนที่ประกวดนางงามอยู่แล้วเนี่ยก็เริ่มเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วใช่ค่ะทำไมถึงแบบเข้ามาในแวดวงนี้คือมีความสนใจค่ะแล้วก็เรามองว่าอาชีพผู้ประกาศข่าวเป็นอาชีพหุ้ยดูสมาร์ทอ่ะจริงดูแบบดูมีภูมิฐานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอออยากทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์คิดว่าเราน่าจะได้จากตรงนั้นมาแล้วพอเรามาลองทำจริงๆเอ้ยสนุกจังเลยค่ะมันชาเลนจ์เราทุกวันค่ะเขาเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะน้องๆคนไหนที่อยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของภาษาในเรื่องของงานที่ทำอยู่อันนี้เป็นไอเดียที่ดีเนาะความเก่งไปแล้วค่ะรู้แล้วล่ะเรื่องนี้ความรักเป็นยังไงบ้างคะจุดเริ่มต้นยังไงดีคะจุดที่มาที่ไปเราจะเอาแต่แรกเจอกันยังไงคือเริ่มต้นจากเพื่อนค่ะที่รู้จักกับพี่หมอด้วยแล้วก็รู้จักกับเฟนไฟด้วยก็แนะนำอะไรเงี้ยก็ตอนแรกก็อู้ดูในข่าวก็แบบอู้คุยไม่น่าอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็ทักมาอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือแบบก็คือก็โสดอะไรเงี้ยพี่เขาก็ทักมาแล้วก็สวัสดีครับผมพี่หมอสองนะครับน้อง NIเป็นคอลเลกวอร์ดค่ะเหมือนในโทรศัพท์แล้วเขียนผิดอ๋อขอโทษครับน้องเฟรนช์ฟรายสะกดใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันเขาเขียนแบบสะกดผิดอะค่ะมาให้เราเลยตลกดีพี่เป็นแบบว่าเป็นการทักทายที่ประทับใจมากแล้วก็หายโควิดมากี่ปีแล้วคะเข้าปีที่2แล้วค่ะใช่ค่ะเข้าปีที่2ค่ะต้องบอกว่าเป็นคนทำงานทั้งคู่เลยเนาะแล้วมีวิธีบริหารเวลายังไงอะคะจริงๆงานเหมือนเป็นเราไม่ได้มองว่าเป็นภาระนะแต่ว่าเป็นการใช้ชีวิตของเราค่ะ enjoy เวลามีงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งหาการว่าเอ้ยวันนี้ทำอะไรมาหรือว่าทั้งวันเราอาจจะไม่ได้สามารถ text หากันได้เลยค่ะเจอกันตอนเย็นหรือว่าโทรคุยกันว่าทำอะไรบ้างแค่นี้ก็คือโอเคแล้วค่ะเจอกันทุกวันไหมคะไม่ทุกวันขนาดนั้นค่ะใช่แล้วก็เรื่องของความไว้ใจค่ะคือคุยตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คุยเลยคือคุณมีคอนเซปต์การคบยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอคุยแล้วชัดเจนต้องชัดเจนเพราะว่าไม่อยากปวดหัวเรื่องนี้แล้วเอามาปนเรื่องงานพี่เข้าใจไหมคะไม่งั้นมันจะแบบลำบากใจอะไรเงี้ยก็คุยชัดเจนซึ่งเราก็ลองศึกษากันมาเรื่อยๆมีอะไรต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างไหมจริงๆด้วยความที่วัยต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนไฟคือเป็นคนทำงานอาจจะเข้าใจอะไรบางอย่างอะไรค่ะแล้วก็ปรับกันเรื่อยๆมีอะไรคุยกันตรงๆอันนี้ดีสุดเพราะว่าด้วยความที่นิสัยเราแมนนะคะเราไม่ชอบเก็บอะเท่าที่คุยมารู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักนะเป็นคนแมนแล้วก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอจนเรารู้สึกว่าในทุกๆวันเราสามารถทำได้อะเนาะทัศนคติดีคือแบบมองไม่ได้มองในแง่ลบหรืออะไรเงี้ยมันไปบวกเนาะคือแบบว่าฉันจะพัฒนาตัวเองอันนี้มันไม่ดีไม่เป็นไรเราปรับทำให้มันดีขึ้นอะไรในแง่ของสติเขามีเต็มร้อยอยู่เสมอใช่สติดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าคอมเมนต์อะไรต่างๆก็ชมน้องเยอะมากเป็นกระแสบวกหมดเลยนะคะว่าน้องแบบคู่ควรจริงๆเลยเหมาะแบบว่าจะต้องคนนี้แล้วล่ะอย่างเงี้ยเป็นฝ่ายนี้ก็บอกว่าอะไรในตัวหมอสองที่ทำให้ชนะใจเป็นฝ่ายได้คิดว่าคุยกันนะคะแล้วเราคลิกแล้วเราเข้าใจประเด็นที่เราพูดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ออกนอกประเด็นเลยค่ะก็เลยมองว่าเฮ้ยคนนี้เราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจค่ะใช่อยู่ด้วยเราสบายใจแล้วก็ไม่ได้ที่สำคัญคือไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้นอกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีประเด็นนี้เลยคือวางใจได้ว่าเฟนไฟบอกกับพี่เขาว่าหนูโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักนะพี่ต้องเข้าใจเราอาจจะไม่ได้มีเวลามาแบบสวีทกันมากว่าหนูอยากทำงานเขาเองก็ทำงานใช่ก็คุยตรงๆเลยพี่เขาก็คุยตรงๆเลยค่ะก็โอเคค่ะไม่มันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายเนาะคือถ้าเกิดว่าต่างคนต่างทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกไว้ใจเชื่อใจเราได้เนี่ยเราทำงานแล้วสบายใจเราแบบเราก็วางใจโอเคไม่เป็นไรเขาไม่นอกลู่นอกทางเราก็ทำงานของเราไปสบายใจโอเคใช่เนาะไม่มีอะไรมากระทบจิตใจเนาะมีแต่แบบเรื่องราวดีๆในแต่ละวันนะคะเก่งขนาดนี้เดี๋ยวเราให้น้องฝากผลงานหน่อยรายการข่าวนะคะฝากติดตามค่ะท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นเวลา 5:15 ค่ะนอกจากนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะ4:15รวมทั้งภาษาจีนนะคะใครอยากเรียนก็สามารถติดต่อมาได้นะคะตอนนี้สอนเป็น private class ค่ะผ่าน Zoom ค่ะให้กับผู้บริหารนะคะที่อยากจะชิดชัดหรือว่าพูดภาษาจีนรวมทั้งถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้าใจ Chinese Business Etiquette ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ค่ะเรียนผ่าน Zoom ด้วยพี่ไปเรียนด้วยได้มั้ยจริงสอนออนไลน์แล้ว follow เราทางด้านไหนได้บ้าง Instagram ค่ะ frenchfly.a ฝากขึ้นข้างล่างให้ด้วยนะคะคือให้น้องได้นะคะให้ด้วยนะคะเก่งมากสวยและเก่งคือเป็นเดอะเลดี้อีกหนึ่งคนตัวจริงเลยอะค่ะขอบคุณน้องแฟนฟายมากๆเลยแล้วก็จะติดตามผลงานนะคะอย่าลืมเปิดช่องโมโนทูนี่ไงมาเจอกับน้องแฟนฟายได้ทุกวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
สนานมากเลยค่ะวันนี้แต่เดี๋ยวช่วงหน้าสำหรับใครที่กำลังอยากจะออกรถใหม่นะคะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องมีฤกษ์ในการออกรถยังไงอะไรยังไงอาจารย์กระทามีคำตอบให้นะคะพักแป๊บเดียวค่ะ